ราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยจากอุบลราชธานีวันนี้ถ้าไม่ลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องนี้ผมเองก็คงจะต้องเสียใจเพราะว่าสิ่งที่เกิดเหตุตั้งแต่เดือนพฤษภาปี57นั้นผมเชื่อว่าในซีของพวกผมเนี่ยโดนกระทำแทบทุกคนหลังจากการเลือกตั้งบางคนก็หลุดเข้ามาได้บางคนก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆนานาแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องขอบพระคุณนะทั้งท่านอาจารย์ปิยบุตรและคณะที่เสนอพรบ.รวมทั้งอาจารย์จรอึ๋งภากรและคุณยิ่งชีพซึ่งกว่าจะผ่าด่านมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ท่านทำคนหมื่นกว่าคนกว่าจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยผมตามข่าวมาก็ต้องขอบพระคุณมากที่นำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีเหตุผลใดเลยที่ผมจะปฏิเสธไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะบอกว่าไม่รับพรบ.เรื่องนี้เข้าสู่สภาเมื่อเช้าก็ยังโทรถามท่านประธานสภาก็โชคดีวันนี้ที่ได้เข้ามาผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งมันเยอะเหลือเกินเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปท่านผู้ชี้แจงก็พูดไปแต่สิ่งที่กระทบมากที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาช่วงนั้นรัฐบาลเรายังดำเนินโครงการที่เรียกว่าจำนำข้าวจะถูกจะผิดนั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่สิ่งที่ผิดเลยก็คือว่าโครงการนี้ถูกยกเลิกและถูกเอาเรื่องจากคสช.ท่านประธานนะผมมีผลกระทบโดยตรงเมื่อมีการยึดอำนาจก็นึกยังไงก็ไม่รู้ก็เชิญผมไปรายงานตัวแล้วจะควบคุม7วัน3ครั้งนะครับครั้งที่2เนี่ยผมพูดเรื่องการขายข้าวนี่แหละครับเห็นไหมครับเรื่องนิดเดียวแต่ว่าคสช.ก็ไม่เข้าใจใช้อำนาจอย่างที่ไม่ควรใช้มีเพื่อนผมหลายคนที่โดนเช่นคุณพิชัยนฤทธพันธ์13ครั้งครับนึกอะไรไม่ออกพิชัยพูดอะไรไปเลยครับเข้าค่ายตลอดเรื่องเหล่านี้มีความรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นธรรมแม้แต่นิดเดียวจากคำสั่งคสช.อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะพูดถึงก็คือว่าผมเห็นโครงการที่จะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงวันดีคืนดีออกม.44ไม่ให้มีราคากลางเอากันเลยสนับสนุนกันเลยนี่คือผลเสียตามมาผมลงเครื่องบินหลังจากเขายึดอำนาจเชื่อไหมครับท่านประธานมีพลทหารมาขอตรวจเอกสารผมแล้วขอตรวจพาสปอร์ตด้วยนะครับอยู่ที่สนามบินอุบลผมก็สงสารพลทหารเหล่านั้นแกอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ออกผมก็บอกผมจะอ่านให้ฟังเอาการใช้อำนาจซึ่งเกินเลยเหล่านั้นล้วนมาจากการยึดอำนาจเพราะนั้นชอบแล้วที่ร่างพรบที่จะยกเลิกคำสั่งคสช.แล้วก็ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะคสช.ผมเคยอภิปรายเรื่องมาตรา279เหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าท่านแน่ใจว่าไม่ทำผิดจะมาออกนี่ละโทษกรรมตัวเองทำไมของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยยกเลิก10กว่าคำสั่งแต่คำสั่งจำนวนมากมันออกมาเยอะแยะเลยที่มีผลกระทบต่อประชาชนมีคำสั่งหนึ่งที่เราอยู่ในสภาเรายกเลิกไปก็คือคำสั่งพรบเรื่องพรบการศึกษานี่แหละครับตอนนั้นออกคำสั่ง10ที่19ทับ60ยกเลิกอกกศไปตั้งกสจคำสั่งนะท่านออกแค่วันเดียวแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแต่กว่าจะทำได้นี่ปีครึ่งซึ่ง2ปีมันก็เหมือนที่คณะภาคประชาชนก็ทำมาน่ะคำสั่งคสช.ผมบอกเลยนะครับคำสั่งม.44คำสั่งนายกทั้งหลายประกาศคสช.ท่านประกาศอยู่ 3-4 คนแต่เวลาจะยกเลิกเพราะมันเป็นกฎหมายทำ3ปีก็ไม่เสร็จทำ5ปีก็ไม่เสร็จผมไปอ่านแล้วผมยังขำเลยธรรมดานะคำสั่งตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมยังมีอยู่เลยคณะปฏิวัติอ่ะแล้วบ้านเบาเมืองเราจะไปไหนเวลาออกคำสั่งมานี่ชอบครับเอานึกอะไรออกทำนึกอะไรออกทำหมดนะครับผมเห็นคำสั่งหนึ่งที่เห็นแล้วก็ช้ำใจอยู่ทุกวันเนี่ยคำสั่งของคสช.หรือคำสั่งม.44 ให้ DSI และทหารไปล้อมวัดธรรมกายมันเป็นไปได้ยังไงประเทศเนี่ยทหารไปล้อมวัดใช้กำลัง 4-5 พันคนแล้วก็ไม่ได้อะไร
มันสะใจกันหรือยังไงไม่รู้เพราะนั้นเราไม่มีเหตุผลที่จะบอกว่าปฏิเสธเรื่องนี้ผมก็ขอวิงวอนไปยังเพื่อนสมาชิกสภาว่าอย่างน้อยๆเรามาล้างมรดกบางอันอย่างที่เพื่อนสมาชิกพูดอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่จำเป็นเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องคำสั่งที่มันมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพมันจำเป็นต้องเอาออกหมดมันจำเป็นต้องยกเลิกหมดเพราะนั้นเรื่องนี้เราเองก็ผมเชื่อว่าผู้ที่โดนกระทบโดยตรงวันนี้คงอาจจะพูดหลายท่านเพราะบางท่านเนี่ยติดคุกด้วยบางท่านถูกมัดตาคุณพิชัยเนี่ยเล่าให้ผมฟังกับท่านพิชัยในฤทธพันธ์เนี่ยเรียกไปทีไรเวลาเอาขึ้นรถเอาถุงดำครอบนะครับทุกครั้งที่ผมดำครอบผมก็เลยบอกอ๋อที่คุณพิชัยผมบางก็เพราะเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมไม่โดนหรอกครับแต่ว่าเข้าไปอยู่ในค่ายนั้นท่านประธานเชื่อไหมครับว่ามีอยู่วันนึงผมเข้าไปแล้วมีนายทหารคนหนึ่งเป็นระดับผู้ใหญ่มาถามว่าผมจะเอาเงินไปจ่ายจำนำข้าวที่ค่ายทหารดูสิครับเป็นคำสั่งแปลกๆผมบอกอย่าหาทำไม่อย่างนั้นธกส.เจ๊งทันทีด้วยความที่อยากได้ด้วยความที่อยากหาเสียงด้วยความที่อยากให้พี่น้องประชาชนรักเพราะตัวเองยึดอำนาจมาจะเอาเงินสดไปจ่ายในค่ายทหารให้จำนำข้าวตอนนั้นที่ยังค้างอยู่แสนกว่าล้านความจริงถ้าให้เราทำมันก็จบไปแล้วเอาละเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมไม่อยากไปย้อนไปหาว่าใครอยู่เบื้องหลังใครสมคบคิดกันอย่างไรมันเกิดมาแล้วเราพยายามมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดดีกว่าก็แก้ไขโดยเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนแล้วก็พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมาผมก็พอได้ข่าวว่าอ๋อจะไม่ผ่านร่างนี้แต่ผมก็อยากให้ทางซีกที่ไม่เห็นด้วยให้ไม่เห็นด้วยเถอะครับเพราะเรื่องนี้เราต้องเปิดอกคุยกันต้องมาตั้งใจที่จะคุยกันจริงๆจังๆบ้านเมืองเราถึงจะเดินได้อย่าแบ่งเขาแบ่งเราแล้วมาช่วยกันขอบพระคุณครับ